ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมกันปฏิบัติการเข้าจับกุมนายวิชัยอายุ53ปีผู้อำนวยการโรงพยาบาลย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีที่ห้องทำงานในโรงพยาบาลแบบคาหนังคาเขาขณะกำลังรับเงินของกลางจำนวน 93,000 บาทจากผู้รับเหมาระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นเงินที่เจ้าหน้าที่ทำสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการล่อจับพร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานจำนวนหนึ่งมาตรวจสอบพลตำรวจตรีจรุงเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปป.เปิดเผยว่าผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกข์กับปปท.ให้ช่วยตรวจสอบพฤติการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลดังกล่าวหลังจากผู้เสียหายเข้าร่วมการประมูลจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลวงเงิน 280,000 บาทแต่ถูกเรียกรับเงินส่วนต่าง 15% ก่อนขอเพิ่มเป็น 35% หรือประมาณ 93,000 บาทซึ่งทำให้ผู้รับเหมาขาดทุนเป็นจำนวนมากจึงตัดสินใจเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อมาในชั้นสืบสวนสืบทราบว่าจะมีการนัดส่งมอบเงินกันวันที่5สิงหาคมตำรวจจึงซ้อนแผนจับด้วยการนำเงินของกลางที่ทำสัญลักษณ์ไว้ไปมอบให้ที่ห้องทำงานในโรงพยาบาลเมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับเงินของกลางวางบนโต๊ะเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมแบบคาหนังคาเขาทันทีนายภูมิวิสารเกษมสุขรองเลขาธิการปปท.หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระบุว่าเงินมัดจำตกสู่เจ้าของธุรกิจซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถร้องขอให้รับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะร้องเรียนของทางราชการระดับไหนก็สามารถแจ้งความได้สายด่วน1206เจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในระดับใดก็ตามและหากพบว่ามีความผิดจะประสานงานกับตำรวจเพื่อสอบสวนและจับกุมต่อไปสำหรับคดีนี้เบื้องต้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การภาคเศษว่ารับเงินจริงแต่เพื่อใช้ภายในโรงพยาบาลและสาธารณประโยชน์และได้ขอให้เลขานุการนำเงินสด 500,000 บาทขอประกันตัวแต่จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ยังพบว่าผอ.โรงพยาบาลดังกล่าวมีประวัติถูกร้องเรียนในพฤติกรรมลักษณะใกล้เคียงกันนี้หลายครั้งและเตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติการในคดีฟอกเงินด้วยนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค9โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเรื่องการรับเงินผิดกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและมาตรา151ผู้ใดเป็นพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทโดยการแจ้งข้อกล่าวหาจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงในการสอบสวนหรือไต่สวนการกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาหลังจากถูกจับแล้วทางปปท.จะไต่สวนหรือสอบสวนให้ได้ความจริงโดยผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะต่อสู้คดีต่อไปอารีรัตน์เล็กจุฬาและทีมข่าวนิวส์วันรายงาน